โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 ถึง 22:00 นทาง Voice TV คุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับผมหมูมูซูครับไม่อยากให้ฉันเศร้าใจเป็นเพลงที่เมโลดี้พิเศษมากก็คือทำนองพิเศษมากไม่อยากให้ฉันเริ่มใหม่เข้ากันแบบของเพลงเข้ากันไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะไม่ใช่เธอแต่อยากให้ฉันก้าวการเปรียบเทียบบทเรียนระหว่างการเมืองอียิปต์กับการเมืองไทยก็มีหลายท่านออกมาวิเคราะห์นะคะแต่ว่าท่านนี้ที่ออกมาวิเคราะห์นั้น เป็นการวิเคราะห์ที่ก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนคุณจักรภพเพ็ญแขคุณชูวัฒน์ค่ะครับคุณจักรภพเขาพูดถึงประวัติของอียิปต์มานะฮะว่าเป็นปัญหายังไงแล้วก็มีข้อสังเกตที่เปรียบเทียบแล้วเหมือนกับถอดบทเรียนมาดูว่าประเทศไทยแตกต่างหรือว่าควรจะรับมือกับสถานการณ์หรือนำมาใช้เป็นบทเรียนยังไงนะก็บอกคุณจักรภพวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงว่าผู้นำหลังการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยมักจะได้รับมรดกเป็นระบบที่ชำรุดรวมทั้งมอร์ซี่เนี่ยก็ไม่ต่างกันนะคือรับมรดกที่ชำรุดซึ่งไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้แม้กระทั่งศาลกองทัพระบบราชการก็เป็นเด็กสร้างที่สืบทอดกันมาเป็นคือพูดง่ายเป็นอำนาจเก่าถ้าพูดตามภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆนะเป็นกลุ่มอำนาจเก่าเป็นกลุ่มอำนาจเก่านะครับเพราะนั้นมันก็เลยบีบให้มอร์ซี่เนี่ยต้องหันเหไปสู่มวลชนซึ่งนิยมในทางอนุรักษ์นิยมแล้วก็เคร่งศาสนาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของมอร์ซี่ประการที่สองที่คุณจักรภพวิเคราะห์ก็คือมอร์ซี่กล้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเขามีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดนะครับแต่เป็นเพราะเขามีองค์กรสังกัดคือมุสลิมบาร์เตอร์ฮูดซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรจัดตั้งและเป็นเครือข่ายที่เพียบพร้อมที่สุดในขณะนั้นการวางเครือข่ายละเอียดลงไปถึงระดับชุมชนและครอบครัว เป็นลักษณะเด่นแล้วก็มันจึงทำให้ผลักดันให้มีตัวแทนอย่างมอร์ซี่ขึ้นไปฟาดฟันกับมุบารักในอดีตนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนว่าของสังคมไทยว่าจะจัดตั้งอย่างไร เพื่อให้มันเข้มแข็งแบบนั้นนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งประการที่3มอร์ซี่คือตัวอย่างที่ชี้ถึงสัจธรรมอันเจ็บปวดผู้เปี่ยมล้นอุดมการอาจเป็นผู้บริหารงานที่ลอยถ้อยที่สุดก็ได้ก็คือพูดง่ายว่ามอร์ซี่เนี่ยโอเคอาจจะมีอุดมการที่เป๊ะแต่คุณก็บริหารที่ลอยถ้อยนะฮะ คุณจักรภพบอกว่ากระบวนการทางการเมืองของมนุษย์มักชูอุดมการเป็นสำคัญเสมอแต่ความสำเร็จของผู้นำกลับอยู่ที่การบริหารงานเราจึงจำเป็นต้องยอมผ่อนปลนท่าทีให้องค์กรของเรามีคนหลายๆจำพวกนะครับเรามักคบคนในเครือข่ายด้วยความคิดทางการเมืองเป็นหลักโดยลืมเรื่องความสามารถด้านอื่นๆเสียหมดมอร์ซี่เกิดปัญหาใหญ่หลวงขณะนี้ด้วยความด้อยฝีมือในการบริหารไม่ใช่อ่อนด้อยในด้านอุดมการณ์เลยนะครับแล้วก็ความอ่อนด้อยในด้านบริหารก็เพียงพอที่จะนำขบวนการไปสู่ปากเหวแห่งวิกฤตประการที่4คนอียิปต์ไม่ได้มองกองทัพเป็นม้าของพระราชาแต่เห็นว่าเป็นผู้พิทักษ์ของตนเองเพราะฉะนั้นคนอียิปต์จำนวนมากจึงสนับสนุนให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองได้เสมอซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยควรจะต้องระหนักว่าจะทำอย่างไรนะฮะประการสุดท้ายบทบาทของมหาอำนาจตะวันตกนะคือสหรัฐอเมริกาบทเรียนของเราคือบทเรียนของการลากต่างชาติเข้ามาในกิจการภายในประเทศนั้นบางครั้งก็มีประโยชน์บ้าง
แต่บางครั้งก็เป็นการเพิ่มดีกรีความโกรธแค้นของกลุ่มอื่นในสังคมได้จึงต้องระวังให้ดีอย่าลากต่างชาติเข้ามาจำเป็นต้องคิดไกลไปถึงวันที่เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาและต้องการให้เขาออกไปจากชีวิตเราด้วยนะครับอันนี้ก็พูดถึงบทบาทสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาแล้วบางทีมันก็เหมือนกับสัตว์น้ำมันเข้ากองไฟมากกว่าที่จะดับวิกฤตผมกลับมาพูดที่ประเด็นคุณจักรภพพูดหน่อยหนึ่งได้ไหมครับก็คือว่าผมรู้สึกว่าคุณจักรภพพยายามจะชี้ประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือว่าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมซึ่งมันอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับผู้นำซึ่งเป็นผู้นำมวลชนที่ชนะหลังการเลือกตั้งหลังอะไรมาเนี่ยชอบคิดว่าเมื่อชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยความชอบธรรมที่ประชาชนให้กับตัวเองจะอยู่ต่อไปไม่มีสิ้นสุดเพราะว่าหนึ่งเราชนะการเลือกตั้งที่สองคือเราเป็นผู้นำของสังคมซึ่งเพิ่งโค่นล้มเผด็จการโบราณทิ้งไปนะครับสิ่งที่คุณจักรภพเตือนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าการเป็นผู้นำในสังคมซึ่งเปลี่ยนผ่านเนี่ยคุณทิ้งวิถีทางของประชาธิปไตยไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่มอร์ซี่พลาดก็คือว่าไปใช้วิธีการแบบซึ่งมันเหินห่างกับวิธีทางประชาธิปไตยการออกกฎหมายที่ทำให้มอร์ซี่ดูมีอำนาจเบ็ดเสร็จมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นเปิดช่องให้สำหรับประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่ามอร์ซี่เนี่ยไม่ต่างกับพวกอำมาตย์เก่าซึ่งมอร์ซี่เคยล้มลงไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทเรียนสำคัญในกรณีอียิปต์อันนี้สำคัญมากคือในการสร้างสังคมประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องสร้างด้วยวิธีทางประชาธิปไตยจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ใช้วิธีทางประชาธิปไตยเนี่ยโอกาสที่คุณจะพลาดกลับไปตกกับดักแบบสังคมอำนาจนิยมเนี่ยก็จะมีสูงใช่ไหมฮะไปเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแต่ออกกฎหมายตัวเองมีอำนาจพิเศษเนี่ยในสุดสังคมก็จะตั้งคำถามว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปเพื่ออะไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนใหญ่ที่มอร์ซี่ให้กับสังคมไทยด้วยเหมือนกันว่ายังไงเราก็ต้องต่อสู้กับเผด็จการด้วยวิธีทางประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีวิธีทางอื่นครับเพราะว่าจริงๆประวัติศาสตร์โลกมันก็ฟ้องมาหลายกรณีนะคือกองกำลังที่พิทักษ์การปฏิวัติอ่ะโหดร้ายมากกว่าในรัฐบาลที่ตัวเองปฏิวัติในกรณีอียิปต์เนี่ยบางทีถ้าเกิดมอร์ซี่ไม่ถูกรัฐประหารมอร์ซี่อาจจะกลายเป็นสตาลินหรือเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เป็นอนาคตที่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องส่งสัญญาณว่าผู้นำในสังคมใหม่เนี่ยเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะไม่มีวันออกจากเส้นทางของประชาธิปไตยแต่คือกรณีมอร์ซี่เราก็อาจจะลำบากนะครับเพราะว่าเขาก็พยายามแก้กฎหมายใช่ไหมแต่ว่าการแก้กฎหมายนั้นก็จะดราม่าซะเกินเลยว่านั่นคือการเป็นอำนาจนิยมเป็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะบางทีก็ต้องไปดูกลไกภายในว่าสื่อมวลชนหรืออะไรเงี้ยพยายามปั่นกระแสหรือเปล่าอำนาจเก่าพยายามล้มหรือเปล่าก็มีเรื่องซับซ้อนอยู่แต่ท่าทีอเมริกาเรื่องนี้ก็ประหลาดนะเพราะว่าตอนแรกๆที่มีการชุมนุมของฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายสนับสนุนเนี่ยอเมริกาก็ทำท่าเหมือนแอบเชียร์ฝ่ายต่อต้านนะครับพูดกับมอร์ซี่ว่าให้ฟังเสียงประชาชนให้มากกว่านี้แต่พอมอร์ซี่ถูกรัฐประหารก็บอกว่าอเมริกาเป็นห่วงที่มีการใช้กำลังรัฐประหารในอียิปต์แต่ก็มีตัวเลขอันหนึ่งมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเหมือนกับแสดงท่าทีเป็นกลางแต่ว่ามีการให้เงินสนับสนุนกองทัพอียิปต์ไปฝึกอบรมแล้วก็ไปเทรนนายทหารระดับสูงของอียิปต์ในอเมริกาอย่างต่อเนื่องตลอดแล้วก็ในช่วงที่มอร์ซี่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยงบประมาณที่อเมริกาให้กับทหารอียิปต์เนี่ยสูงขึ้นด้วยครับอันนี้สุดยอดจริงๆแต่ไม่รู้ว่าพอเกิดรัฐประหารแล้วนี่จะตัดงบช่วยเหลือที่บอกว่ามีประมาณ500,000,000,000ลงหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ถ้ายังอยู่ในมือของรัฐคือถ้าทหารยังไอ้นั่นยังครองอยู่เนี่ยเขาคงตัดแต่ถึงที่สุดแล้วทหารเขาก็วางแผนอยู่แล้วเนี่ยรถแมพเขาก็คือชัดเจนว่าจะเอาสารขึ้นมาครับพอมีรัฐบาลชั่วคราว1ปีชัดเจนมีสรยุทธ์ขึ้นมาเอ้ยมีสารขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยนะฮะเขาคงจะสนับสนุนต่อเพราะว่ายังไงอียิปต์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอเมริกาอยู่แล้วในการคุมเส้นทางการเดินเรือค่ะครับก็ช่วงนี้มีเวลาเหลือนะฮะก็อัปเดตสถานการณ์การใช้เน็ตของคนไทยหน่อยนึงนะครับสพทอนะฮะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็จะทำให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราว่าสถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเราไปถึงไหนแล้วปีนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงการใช้เน็ตที่เพิ่มขึ้นจากอย่างชัดเจนนะครับจากปี2544คนใช้อินเทอร์เน็ต18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปีนี้พุ่งขึ้นไปเป็น32ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายใน10ปีนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตอยู่กับอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวจาก18เป็น32ประมาณเท่าตัวนะครับ 50% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโครงการฟรี Wi-Fi รู้สึกพึงพอใจคือเขาไปวัดเรื่องไอ้ฟรี Wi-Fi บ้านเราเนี่ยมันใช้ได้ไหม 50% ที่ใช้นะบอกว่าพอใจแล้วก็คนไทยเริ่มพึ่งพาบริการอินเทอร์เน็ตจากศูนย์ IT ชุมชนโดย 55% นิยมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่คือคนไม่ได้ใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวใช้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยนะครับอาจารย์ซิโร่ก็ควรจะซื้อมือถือสักทีนะช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจนค่ำเป็นเวลาที่เด็กๆมักจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่สำหรับเด็กนะครับแล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเตือนมาว่าควรจะได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กไปใช้ 90% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้โซเชียลมีเดีย
นะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนมีอะไรอีกผู้ชายมักซื้ออุปกรณ์ไอทีคือพูดง่ายว่าโซเชียลมีเดียคือคนใช้เนี่ยนะส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเคยซื้อบริการและบริการผ่านโซเชียลมีเดียนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกือบทั้งหมดหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยนะผู้ชายมักเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีขณะที่ผู้หญิงมักจะซื้อเครื่องสำอางและเสื้อผ้าผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 บาทต่อครั้งนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขก็ต่อไปเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องของการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์มันจะเพิ่มบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศเราอยู่แล้วค่ะมาดู SMS บ้างนะคะ MS 4642098ที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะคะก็เรื่องพระก็มีความเห็นเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะอยากให้แยกแยะเรื่องพระพระก็คือคนที่มีทั้งดีและไม่ดีเข้ากันไปนะคะเข้าใจพระผิดแก้ไขง่ายศรัทธาพระผิดแก้ไขยากนะคะแล้วก็มีเสียงชื่นชมคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะในจุดยืนของการเตรียมตัวขึ้นมาเป็นประธานนปช.นะคะมีเรื่องหน้ากากนะคะหนุมานบอกว่าใส่หน้ากากเปลี่ยนหน้ากากขาวเป็นหน้ากากลิงหลอกเจ้าว่าอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วก็ครับประชาธิปัตย์ต้องฟังเสียงส่วนมากนะคะเขาถึงเลือกนะคะนักคนประชาธิปไตยคนสีแดงครับก็ส่วนใหญ่มีเรื่องนปช.เยอะนะให้กำลังใจคุณจตุพรเยอะมากครับโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะทุก SMS ที่ส่งเข้ามาในรายการ Wake Up Thailand ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ